เรื่องโทษของลาบสการะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภนะูเขาคิชกูดเขตพระนครราชครุทรงปราบรพระเทวทัตรตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกราภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียง เกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นกล้วยผลผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมชั้นใดลาบสการะและชื่อเสียงเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมชั้นนั้นเหมือนกันดูกราภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไม้ไผ่ออกขุยเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันใดลาบสกการะและชื่อเสียงเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นเหมือนกันดูกระรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไม้อ้อออกดอกเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันใด ลาบสักการะและชื่อเสียงเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นเหมือนกันดูการาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่ม้าอัสรดรตั้งคันเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันใดลาบสักการะและชื่อเสียงเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเอง เพื่อความเสื่อมฉันนั้นเหมือนกันดูกระภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าอย่างนี้แหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสวยากรณภาสิินี้แล้วจึงได้ตรัสคำเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยขุยฆ่าไม้ไผ่ดอกฆ่าไม้อ้อลูกฆ่าแม่ม้าอัสรดรชั้นใดสักการะ ก็ฆ่าคนชั่วฉันนั้นเรื่องโทษของลาบสักการะจบ